ีอ่ะอันนี้เป็นคุณครูตั้งแต่สมัยแบบอนุบาลเลยชื่อคุณครูหนูนิดใช่คือคุณครูคนนี้คือจะเป็นคุณครูที่เหมือนแม่กวางเลยเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะเราดื้อเราก็เป็นเด็กอ้วนแล้วเราก็จะแบบกินจุชอบแกล้งเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณครูคนนี้ก็คือเขาไม่เคยดุไม่เคยด่าเลยแต่เขาเลี้ยงเราสอนเราเหมือนลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกผูกพันมากๆอะไรเนี่ยความใจดีความใจเย็นคือบางทีแบบการที่ต้องอยู่กับเด็กก็เยอะแล้วแบบเด็กกรี๊ดเด็กร้องแงร้องไห้ตลอดเวลาแต่คุณครูใจเย็นมากอะไรอย่างเงี้ยโดยการที่แบบว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวคนไปดูคนนู้นทีร้องทีคนนี้ร้องทีอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณครูแบบรู้สึกว่าความใจเย็นของเขาอ่ะมันทำให้เราแบบคำดาวอ่ะใช่ค่ะค่ะกวางก็ฝากให้กำลังใจคุณครูทุกท่านในวันครูด้วยนะคะก็อยากให้ดูแลเด็กๆให้ดีแล้วก็อยากให้เด็กๆทุกคนออกมาเป็นบุคลากรที่ดีของสังคมด้วยค่ะ